ตทควอรันทีนเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ยอดภาพรวมของจำนวนเคสผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยลดลงจำนวนมากเมื่อลดลงจำนวนมากๆเนี่ยวิธีการที่จะหยุดการระบาดเข้าสู่เมืองไทยคือต้องหยุดทางเข้าของเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยดังนั้นคำตอบยังอยู่ที่สเตทควอรันทีนจึงเป็นคำตอบอีกคำตอบหลักหรือเป็นเครื่องมือหลักอีกเครื่องมือหนึ่งในการจัดการไม่ให้เคสมันเพิ่มขึ้นในประเทศไทยถ้าเราสามารถจัดการระบบของการที่ให้ทำให้ผู้ป่วยหรือทำให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยอยู่ในจนกระทั่งพ้นระยะในการแพร่เชื้อได้คือ14วันถ้าจัดการในระยะนี้อยู่แล้วอยู่อย่างปลอดภัยไม่แพร่เชื้อในโรงแรมไม่แพร่เชื้อให้กับบุคลากรที่เข้าไปดูแลสิ่งเหล่านี้จะทำให้จำนวนเคสในประเทศไทยลดลงและจะทำให้การดำเนินงานนโยบายต่างๆของภาครัฐทั้งในด้านส่วนของเศรษฐกิจก็จะดียิ่งขึ้นนะครับเรามีสเตทควอรันทีนในพื้นที่ในพื้นที่ทั้งหมด14แห่งอยู่ในกทม.ทั้งหมด10แห่งอยู่ในต่างจังหวัด4แห่งนะครับคนที่เข้ามาอยู่ในสเตทควอรันทีนในปัจจุบันมีทั้งหมด 1,478 คนนะครับส่วนในส่วนของโลคอลควอรันทีนเนี่ยพื้นที่กระจายทั้งประเทศนะครับมีทั้งหมด 1,192 แห่งคนที่อยู่ในโลคอลควอรันทีนที่เรากักกันและดูแลอยู่มีทั้งหมด 3,506 รายนะครับในกลุ่มของสเตทควอรันทีนเองเมื่อเรากักเราคัดกรองตั้งแต่สนามบินนะครับจริงๆสเตทควอรันทีนก่อนที่จะมาเนี่ยจะต้องกักที่ต่างประเทศก่อนเมื่อเข้ามาที่สนามบินหรือเข้ามาที่ด่านต่างๆก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับด่านร่วมกับทางกลาโหมในการคัดกรองกลุ่มอาการที่มีอาการไข้อาการไอไม่ใช่แค่ไข้อย่างเดียวด้วยเทอร์โมสแกนเมื่อผ่านจุดที่เป็นด่านควบคุมโรคเองก็จะถามอาการร่วมด้วยกลุ่มเหล่านี้เมื่อมีอาการคัดกรองเข้ามาเข้าได้กับกลุ่มเสี่ยงเราจะทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่สนามบินเลยนะครับแล้วก็แยกคนกลุ่มนี้ออกมาเมื่อกลับแยกออกมากลุ่มคนที่ไม่ป่วยไม่มีอาการเราจะนำเข้าสู่โรงแรมหรือที่กักกันเอาไว้ตามที่เรากำหนดเอาไว้ตามกระทรวงกลาโหมที่กำหนดชี้เป้าไว้ว่าที่โรงแรมแห่งใดในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดนะครับเมื่อคนกลุ่มนี้เข้ามาถึงโรงแรมก็จะมีการคัดกรองซ้ำอีกรอบหนึ่งคัดกรองว่ามีอาการไหมมีการไข้หรือเปล่ามีอาการเจ็บคอมีการมีน้ำมูกไหมมีการไอหรือเปล่านะครับระหว่างนี้เมื่อคัดกรองมีอาการเราก็ส่งตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งสรุปแล้วคนที่จะอยู่ในพื้นที่ของสเตทควอรันทีนหรือที่กักกันไม่ว่าจะเป็นโลคอลก็ตามหรือสเตทก็ตามทุกรายจะต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วย PCR ว่าผู้ป่วยนั้นติดเชื้อหรือไม่ถ้าผลบวกเราจะนำผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาลทุกรายและให้การรักษาอย่างรวดเร็วนะครับถ้าผลลบเราก็จะกักอยู่ในโรงแรมอย่างน้อย14วันหลังจากนั้นเขาก็สามารถกลับบ้านได้แต่การกลับบ้านได้ผลลบไม่ได้บ่งชี้ว่าคุณเขาจะปลอดภัยนะครับและประชาชนอยู่ในประเทศเองก็มีความเสี่ยงด้วยทั้งคู่เขาต้องปฏิบัติตัวเหมือนกับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและคนที่อยู่ที่บ้านก็ต้องแยกใส่หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่สำคัญการล้างมือเป็นสิ่งที่ต้องทำลายเชื้อให้หมดนะครับก็ทำโซเชียลดิสแตนซ์ก็ยังจำเป็นต้องทำอยู่ที่บ้านนะครับแล้วเราจะไม่ให้เขาเข้าไปคุกคีอยู่กับคนในชุมชนเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อต่อหรือพูดง่ายๆถึงแม้เขาจะเป็นผลลบเขาก็อาจจะรับเชื้อจากคนไทยที่อยู่ในที่บ้านที่เขาเข้ามาร่วมด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดต่อนะครับ